เงียนหงอยตกคัดบอลโลกปาร์คบนลูกทีมเล่นแย่แฟนบอลไม่ทนมาดามไฮระบายไทยลีกราเยวาชโดนปลดเส้นผลงานห่วยสุดตลอดการสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเริ่มต้นกันที่ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับประกาศแต่งตั้งมาโกโตะเทกุระโมรินะครับเฮดโค้ชวัย54ปีทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้ครับและก็ AFC Champions League 2022รอบแบ่งกลุ่มซึ่งโค้ชเทกุระโมรินะครับจะเดินทางมาถึงไทยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มาดูกันว่าโค้ชคนนี้จะพาทัพ BG ปทุมไปได้ไกลและกลับเข้าสู่เส้นทางได้มากน้อยแค่ไหน7นัดรวดครับเวียดนามตกรอบบอลโลกแล้วแบบเป็นทางการนะครับหลังแพ้ออสเตรเลียเละเลยครับ4ประตูต่อ0ไร้ชัยไร้แต้มต่อไปครับด้านปาร์คฮังซอก็ยอมรับนะครับว่าลูกทีมเล่นได้แย่มากครับทั้งที่ทำเต็มที่แล้วยังไงซิแย่แต่เต็มที่เพลงใหม่เกสซูโนวาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ปาก็ยังพูดนะครับว่าครึ่งแรกส่งผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนครับพวกเขายังขาดประสบการณ์บางคนก็ยังทำไม่ได้ตามที่วางไว้นะครับโถพี่นี่ออสเตรเลียนะครับพี่เล่นส่งหน้าใหม่ลงจะหวังผลชนะเลยเหรอครับผลงานครั้งนี้อาจจะส่งผลต่ออนาคตของปาร์คฮังซอนะครับหลังพลาดแชมป์อาเซียนแล้วก็ตกรอบฟุตบอลโลกฟางเส้นสุดท้ายของปาร์คก็น่าจะอยู่ที่การเก็บแต้มในรอบคัดเลือกให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนเพื่อเซฟเก้าอี้ตัวเองต่อไปนะครับฝั่งกระแสแฟนบอลเวียดนามตอนนี้ก็ออกไปหลายมุมนะครับบางฝ่ายก็บอกปาร์คดีไม่พอจะพาเวียดนามไปได้ไกลกว่านี้แล้วอีกฝ่ายก็มองว่าปาร์คดีเกินคุณภาพนักเตะเวียดนามครับไม่รู้ว่าสมาคมฟุตบอลของเวียดนามอ่านคอมเมนต์แล้วจะตัดสินใจกับสตาร์ของปาร์คฮังซอยังไงต่อไปนะครับตามรอยอุทัยครับมาดามไฮก็โพสต์ตัดพ้อนะครับจากการที่ไทยลีกเลื่อนเกมตกค้างในวันที่2กุมภาพันธ์มาแข่งในวันที่26มกราแบบกระทันหันครับทำให้เสียเงินหลายแสนบาทครับโดยมาดามไฮก็ได้คอมเมนต์ปิดท้ายนะครับว่าจะมีใครยืดอกรับผิดชอบหรือแม้แต่ขอโทษพวกเราบ้างไหมไฮบอกได้เลยว่าบริหารสโมสรฟุตบอลในยุคนี้ไม่ได้ง่ายนะจ๊ะหากอยากอ่านข้อมูลเต็มๆที่มาดามไฮโพสต์นะครับก็ไปที่ Facebook ไฮประวิศรัตติยะภัยรัตน์นะครับวันนี้6โมงเย็นนะครับมีไทยลีกให้ดู1คู่นะครับขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านรับสุพรรณบุรี FC ส่วนโปรแกรมวันเสาร์อาทิตย์นี้มีบิ๊กแมตช์2คู่ครับแน่นอนวันเสาร์มีเมืองทองเปิดบ้านรับบุรีรัมย์เกมนี้เจอทีมงานตูดูบอลไทยแน่นอนครับเกมอีกคู่ของวันอาทิตย์คือชลบุรีพบกับการท่าเรือติดตามกันได้ทุกคู่ทาง AIS Play นะครับไวไหมครับลุงครับล่าสุดมิโลวานราเยวัชนะครับโดนทีมชาติกาน่าปลดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มแอฟริกันเนชั่นคัพทำได้เพียงแค่1แต้มครับเป็นผลงานที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศกาน่าหลังจากนี้ต้องดูครับว่าโค้ชราเยวัชจะวางมืองานโค้ชได้หรือยังและทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากผลงานเมื่อคืนก็ยินดีกับทัพชบาแก้วด้วยนะครับสุดท้ายนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูถกกับเทียน1เมื่อวานนี้โอ้โหบอกเลยว่าพีคมากครับเราโทรกับโค้ชธงชัยสุโกกีไม่เท่าไหร่ครับนอกจากนี้แม่ตายมาด้วยคุณกรุณาที่ชอบมาดูไลฟ์จนจบคอมเมนต์ตลอดไลฟ์เรื่องพีคเยอะมากเอาเป็นว่าไฮไลท์อาจจะไม่จุใจพอย้อนกลับไปดูเต็มๆแล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ